อ่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่ทรงกลดวงชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะพี่ทรงกลดสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเจ้าคุณเองครับครับครับตลาดเป็นอะไรครับพี่ ลบไป20จุดแล้วเนี่ย ตลาดลบเกือบ18จุดเนาะครับใช่18มีหุ้นขึ้นนี่แค่70ตัวจากประมาณ700ตัวนะครับขึ้นน้อยมากแต่เขาก็แต่แบงค์ขึ้นนะแบงค์มากันหมดเลยนะ SCB SCB BBL K แบงค์ KGB แบงค์ใหญ่ขึ้นมาแบงค์ใหญ่ขึ้นหมดเลยก็แบงค์ก็คงมาตามเทรนด์ดอกเบี้ยครับผมกรอบมีเมียนมเกิดขึ้นอยู่แล้วครับครับแต่วันนี้ผมคิดว่านะเมื่อวานยังไม่เท่าไหร่เมื่อวานหุ้นก็ถ้าลงเพราะเดลต้าโอเคผมคิดพอจะตอบได้แต่วันเนี้ยมันแค่เดลต้าลงมันลงแบบตัวใหญ่ลงไปด้วยครับก็ผมคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมันเห็นลงทุกเซกเตอร์มันน่าจะมาจากความเชื่อมั่นของคนต่างชาติหลายๆอย่างที่มันก็บอกว่ามันหดหายเราครับมันหลังจากไม่ใช่แค่กรณีของฟ้าอย่างเดียวกรณีของหุ้นบางตัวที่ต่อมีติดแคปบาลานซ์อะไรเงี้ยที่ผมคิดว่าน้องคุณก็งงเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะมันก็เป็นอะไรที่ว่ามันก็หนักเหมือนกันโดยเฉพาะคนต่างชาติที่มองมาเมืองไทยเรื่องของการเมืองก็ยังไม่ชัดเจนว่ายังไงกันแน่ยังหลับไปหลับมากันอยู่ครับนะครับมันกำลังประเด็นแล้วประกอบกับว่าตลาดหุ้นไทยสภาพคล่องมันก็โคตรหายไปด้วยความเชื่อมั่นมันก็เลยโคตรหายตามไปด้วยครับเราจะสังเกตว่าเมื่อวานเนี้ยตลาดช็อตฟิวเจอร์มัน60,000กว่าสัญญาครับครับจากกรณีของเดลต้าผมคิดว่าจะมีผลนะกับตลาดครับมากแต่แม้ว่าวันนี้เดลต้าจะไม่ลงมากแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบพ่วงตามมาเรื่อยๆอย่างหุ้นพวกองค์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้อาจจะเป็นผลเรื่องของการเมืองด้วยก็เป็นได้ครับเพื่อจะมีเกี่ยวข้องเรื่องของค่าไฟอะไรเพื่ออาจจะมีการปรับลงอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหลายๆประการผสมประสานกันแทบบอกว่าไม่มีประตูบวกคือมองเห็นว่าเทรนด์ดอกเบี้ยก็ยังขึ้นอยู่มองด้วยยังพอไปยุ่งกับตลาดได้ประมาณนี้ครับครับแต่ก็อย่าเพิ่งไปทะเลาะใจนะมองห้างโว้มันโมลุ่มเงาที่ขายก็เบาบางขนาดนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องใช้เวลารักษาความเชื่อมันเนี่ยไม่ใช้เวลานิดนึงนะครับในคอยนี้นะนั่นจุดนี้ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยากลำบากกันนะครับอย่างกรณีของเดลต้ามันมีผลชัดเจนตรงที่ว่าจริงๆถ้าเดลต้าลงไป50จุดเซตก็ลง50จุดครับครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราตัดเดลต้าออกเนี่ยให้สมมติให้เดลต้าราคามันอยู่50บาทโหมันลงไปเกือบ50จุดเซตต่ำกว่า1,400เซ็ต 1,480ภายในไม่เลยถามว่ามันถูกไหมถูกหรือยังก็ถือว่าถูกนะผมมองว่าถูกนะแต่ว่ามันถามเวลามันซื้อได้หรือยังมากกว่าทีนี้จะซื้อได้หรือยังถามว่าซื้อได้ยังในคำตอบคือมันยังไม่เห็นแสงครับเพราะมันยังไม่เห็นแสงแล้วยังมีปัจจัยที่กดดันตลาดอยู่หลายเรื่องนะตอนนี้เม็ดเงินใหม่คนที่จะกล้าลงทุนใหม่มันก็เหนื่อยกรณีของหุ้นในตลาดหุ้นไทยเองสภาพคล่องในตลาดหุ้นไทยเองนักทุนไทยเองกองทุนเหมือนจะมีเงินเยอะแต่ก็ติดหุ้นไปเยอะเหมือนกันติดทั้งหุ้นติดทั้งหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นกู้ด้วยนะหุ้นกู้ที่เป็นเงินหายด้วยนะตัวไหนล่ะครับเนี่ยแซวครับพี่สงกรอย่างนี้
จะหลุด 1,500 มั้ยหลายคนวันวันอยู่เออใช่มันอยู่ตาลง20จุดก็หลุดแล้วโอ้ตายละนี่ตอนนี้1520ตอนเดลต้าแต่ค่าอยู่70บาทมานี้ก็ได้ครับคนทั้งช่องไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับแค่ต่อค่าเฉยอย่างเท่านั้นนะทีนี้งบ Q2 ออกมาดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะ Q1 ออกมาเนี่ยกำไรรู้สึกจะลดลง Q1 Q2 เหมือนกัน Q2 เนี่ยอาจจะต่อแค่ทรงๆก็ราคาขึ้นแต่ว่ามันมีคนกังวลว่าใครจะมาไล่เดลต้าตอนนี้อีกว่าถ้าเกิดไล่ไปแล้วก็โดนแคชบาลานซ์อีกรอบหนึ่งก็เข้าไปหลุดเซต50หลุดเซต100ก็เป็นเรื่องนะครับถ้าหลุดโอ้ผมว่าเดลต้าตัวเดียวก็แน่นอนเซตก็ลงไปต่ำกว่า 1,500 แน่นอนครับแล้วเดลต้าลงอย่างนี้คัดก่อนไหมครับหรือว่ายังไงครับพี่ทรงกฎถามว่าคัดไหมผมยังไม่ได้ถึงคัดว่ามันจะขนาดว่าต้องคัดคัดเลยนะครับคิดว่าทนถือวันนี้หรออ๋อค่ะทนถือเพราะยังไงมันก็โอเวอร์โซมากตอนนี้ครับถ้าไปดูไอ้ในถ้าเซ็ตลงมากลับตามระดับ 1,500 นะมันก็คือโอเวอร์โซครับแต่มันโอเวอร์โซนั้นหมายความว่ามันก็พร้อมที่จะเก็บมากกว่าแล้วอาจจะไปเข้าไปซื้ออีกรอบนึงก่อนนั้นก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นเราจะไม่คุยกันนะว่าหุ้นตัวไหนขึ้นเราจะถามว่าตัวไหนที่ลงมาแล้วน่าเก็บครับพี่ทรงกฎตอนนี้ฮะเป็นโอกาสทองเลยคือถ้าจะเก็บโตได้เนี่ยเก็บเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันจะเด้งขึ้นทันทีไม่บอกว่ามันไม่ได้สามารถที่จะบอกได้เลยขนาดมันไม่ได้บอกว่านี่เห็น PTN ลงมาแรงหัว 5-6% นะมันโหนหนักการหนักหน้าดูจริงๆฟันดัมเบลท์ไม่ได้เห็นไปคิดอะไรมากมายเลยก็ไม่ได้เห็น EA ลง 6% เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันเดิมเลยยืนพื้นหายไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้ลงมันลงเพราะตลาดถูกไหมพี่ใช่มันลงเพราะตลาดบนซินทิเมนต์ของนักทุนต่างชาติเป็นหลักเราผมคิดว่าครับก็ขายออกมานะอย่างที่ผมบอกว่าต่างชาติมันคงอาจจะไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่กับเพราะว่าตลาดแบบนี้ครับครับแต่ผู้จัดสัดส่วนต่างชาติเองตอนนี้เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะที่ทรงกฎก็ลดลงมาเรื่อยๆครับใช่ครับผมเมื่อก่อนนี้50%ครับครับตอนนี้เห็นว่าเหลือเท่าไหร่อ่ะถ้าไม่นับเดลต้าเห็นว่าต่ำกว่า20%อีกฮะมันก็ประมาณนั้นได้แบบ20%ครบนะครับนี่มันก็รอหลายอย่างรอทั้งการรัฐบาลใหม่รอทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วตอนนี้ภาพต่างประเทศเองครับจีนที่เขาบอกว่ามีลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังมีเงินนับอัดฉีดเข้าสู่ระบบกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเนี่ยเขาบอกว่าไม่พอครับอีกคือกลายเป็นว่ามองตลาดมองไม่ค่อยดีและแห่งเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยครับปตท.ก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นเหมือนกันครับเนี่ยมันก็เลยทำให้ความกังวลพวกนี้มันเป็นเหตุที่ทำให้คนไปซื้อบอนมากขึ้นฝรั่งไปซื้อบอนมากขึ้นแต่คนที่ซื้อบอนอื่นมันจะเก็บแบ็กอัพอยู่นะเงินหายเงินอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คนก็ไม่อยากจะกล้าซื้อความมั่นใจมันความเชื่อมั่นมันหายไปในตลาดค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวการมาเล่นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยก็พ่ายได้ไม่เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเวลาจะรักษาหัวใจรักษาหายใจเวลามันจะใช้รักษาหายใจได้แต่มันผมไม่ได้มองวันนี้กินอะไรนะแต่ว่ามองภาพรวมๆเนี่ยมันก็คงอาจจะเป็นการแบบมุนหงิดนิดหน่อยกวนใจ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 เพราะมันมีเหตุให้กวนใจจริงครับบางทีเราก็เห็นโอ้โหผู้นายซีโอลงมาฟอมันก็หนักครับมันก็ชอบให้คนดูอยู่หรือว่านักทุนดูอยู่ครับยังไงมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ควรต้องใช้เวลานิดนึงกันดูดื้อยืนอยู่นอกตลาดดูก่อนครับยังไงกันอื
ก็จริงๆแล้วแบบอย่างที่ผมบอกว่าหุ้นลงมาพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนเลยครับไม่ได้เปลี่ยนเลยครับก็ทนก่อนตอนนี้ยังทนก่อนนะก็อย่าเพิ่งตกใจไปมากครับว่าครับใจร่มๆกันครับพี่ทรงกฎมองว่าหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนที่ดูแล้วใครที่จะเล่นกลางยาวหรือจะหาจังหวะสะสมช่วงนี้น่าจะเหมาะเจาะที่โอ้มีโอกาสน่าจะได้ซื้อหุ้นถูกฮะคือหุ้นที่จะสวนตลาดในตรงนี้ได้คือหุ้นที่จะช่วยเคลียร์ตลาดได้ก็จะ AOT ปตท.ปตท. AOT ผมว่า AOT ปตท. 2ตัวนี้น่าสนใจครับเพราะยังไงก็เป็นเพราะยังไงมันก็ลงยากราคาก็เมนเทนทรงๆอยู่ตรงนี้แล้วเนาะใช่ปะปตท.นั้นเล่นรอบได้อยู่ตรงนี้แหละ30 33 70เรื่องต่ำกว่า70คนก็คือเนี่ยครับปตท.ต่ำกว่า30คนก็คือใช่ขึ้นมาหรือแบบเซฟอ่ะครับในหุ้นตัวใหญ่ครับผมมองภาพนี้เนาะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่ามันยังแบบไม่ชัดครับได้ครับในของ direction ของตลาดได้ครับได้ครับได้ครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ทรงกลมากนะครับครับผมยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ